สวัสดีครับนะฮะสาวสวยคนนี้นะครับนะฮะหน้าตาดีเลยทีเดียวนะฮะเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยนะฮะนะครับนะฮะมีชื่อว่าน้องแฮนนะฮะที่แปลว่ามือนะพี่ดูว่าน้องแคนครับฟังไม่ชัดว่าเขาแคนนะครับนะฮะเมื่อกี้เพื่อนสาวครับนะฮะคนนี้เลยนะฮะเจาะจมูกไปแล้วเนาะที่นี่แฮนเลิศเชียวนะฮะทีนี้แล้วก็มาดูน้องๆครับที่มาทำเหมือนกันนะฮะรอเจาะปากเนาะนะครับนะฮะครับมาดูสาวสวยคนนี้นะฮะหน้าตาทรงญี่ปุ่นนะฮะนะคนนี้จะเจาะอะไรมั่งนะฮะห้าหกตัวเลยทีเดียวนะครับตามมานะฮะตามพี่แจ็คมากันแล้วกันครับคนเดียวนะครับนะฮะแอนครับเอาขาออกจากกันนะฮะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปด้านในนะฮะซึ่งเราจะได้ดมเต็มที่นะฮะครับนะฮะเจาะร้านพี่เนี่ยฮะส่วนมากนะฮะเป็นลมกันเยอะครับนะฮะไม่ใช่เพราะเจ็บนะฮะเพราะเบนทำพี่แจ็คครับนะฮะผ่อนคลายนะครับเก่งนะฮะครับนะโอ้โหสวยงามนะฮะขัดใจวัยรุ่นเลยครับนะดอกครับโอเคสวยงามนะฮะตัวที่สองก่อนเนี่ยน่าจ้างจริงนะฮะเป็นงานนี่ว่าโอเคไหมอาทิตย์หน้าเลยไหมเริ่มเลยไหม มาทุกวันเลยก็มาทุกวันอยู่แล้วขายของไหวนะนะครับต้องไหวครับไม่ไหวไม่ได้ฮะสวยอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะโอเคครับนะฮะดอกนะฮะมันไม่เต็มสตรีมมันนะฮะได้ยินเสียงหัวใจไหมเนี่ยปุ๊บปุ๊บเลยห้ามเล่นนะห้ามเล่นนะห้ามเล่นจมูกไงโอ้ทาลิปเฉยห้ามไปขยับมันจะอักเสบครับโอเคฮะนี่คือตัวที่3เข้าไปแล้วนะครับนะฮะสวยงามนะฮะนี่ฮะน้องแฮนนะฮะนะครับนะฮะนมครับนะฮะเห็นหูเธอแล้วจะน้ำลายไหลนะครับบางคนบอกหูน่ากินวันนี้มีนัดเจาะนมด้วยไม่รู้จะมาหรือเปล่านะฮะอาจจะขึ้นเครื่องบินยังไม่ลงมาเลยครับนะฮะเอ้านะครับโอเคนะนะครับแล้วก็ตัวข้างบนครับอย่างที่บอกไว้นะฮะคือใส่ห่วงเลยนะฮะยกกระจกขึ้นครับนะฮะตัวนี้นะโอเคครับสวยนะฮะชื่ออะไรนะเราอ่ะยิ้มอ่ะฮะยิ้มนุชยิ้มจะถามว่าดัดจริตตั้งชื่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยนุชยิ้มนี่นะใช่ละวันนี้ยิ้มเป็นเหมือนคนบ้าเลยอ่ะต้องยิ้มใช่ไหมแบบเป็นนุชเงียบนุชเงียบโอเคนะฮะคนผู้ช่วยส่องไฟนะฮะชื่อว่าน้องนุชยิ้มนะครับนะฮะตอนนี้จะเป็นบ้าแล้วฮะเดี๋ยวนุชเงียบไปแล้วครับผ่อนคลายนะนะครับนะฮะแค่นี้เองนะครับเราผ่านได้อยู่แล้วฉลุยฉลุยครับนะฮะกลัวอะไรมันเข็มเข็มก็ผ่านมาหมดแล้วครับนะฮะไม่ต้องเกรงนะครับจะได้สวยงามโอเคให้ดูครับให้ดูนะคิดว่าคงจะไม่กลัวเลือดเท่าไหร่หรอกนิดหน่อยเองนะฮะโอเคนะนะฮะเดี๋ยวพี่มีล้างเลือดให้แล้วก็ใส่จิ้วเข้าไปครับนะเพราะว่าบางคนชอบใส่ห่วงไงก็เลยจำเป็นต้องเจาะอย่างนี้ให้ครับตัวนี้ค่อนข้างจะใส่ยากนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยใส่ครับนะฮะไหวนะแคนน้องแคนนะฮะรู้แล้วแหมจะเรียกชื่อผิดหน่อยไม่ได้นะฮะสวยงามครับนะฮะวันนี้สวยแข่งกันเลยแหละทั้งสองคนเขานะฮะมาเป็นเพื่อนกันเลยน้องสายไหมกับน้องแคนครับนะฮะเวลาดูพี่ครับนะฮะต้องกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ต้องกดซับขี้ใครด้วยครับนะฮะเคยได้ยินไหมพี่หนุ่มมาซับขี้ใครให้พี่นะขี้ใครเยอะแน่ขี้ใครเยอะแน่นะฮะ
ดูทั้งตัวเองใน YouTube ด้วยนะนะฮะมีลง YouTube แล้วก็ Facebook ครับนะฮะของพี่แจ็คครับจะลงให้เราทั้ง2อย่างเลยครับโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับนะฮะผลงานที่ออกมามันเป็นยังไงพอใจไหมนะฮะถ้าไม่พอใจครับนะฮะเรามีการแทงใหม่ให้นะครับแทงเรื่อยๆครับนะฮะถ้าเรามีความอดทนขนาดนั้นนะฮะพี่แจ็คชอบนะครับอ่ะนะจับกระจกดูนะฮะครับนะฮะโอเคนะนะฮะสวยงามเลยนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะโอเคนะครับนะฮะอย่าให้เกี่ยวผมเท่านั้นเองนะครับดอกก่อนถ้าเราไม่ต่อเลยครับนะฮะสาวสวยคนนี้นะฮะเธอมาเยอะนะฮะวันนี้ก็มาแล้วก็สวยกลับบ้านนะครับนะฮะตัวเงินนี่มันมีดีอย่างหนึ่งนะฮะคือเจาะแล้วเลือดไม่ออกตัวเงินนะฮะแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือแป้นมันอ่ะชอบไปเกี่ยวผมนะฮะเกี่ยวแล้วเราจะเจ็บแล้วเราจะหลุดง่ายนะฮะและอย่างข้อเสียของมันก็คือใส่จิ้วพวกนี้จะลำบากนิดนึงเพราะจิ้วพวกนี้มันจะก้านใหญ่ไงนะครับนะนี่นะฮะครับนะฮะแล้วก็เจออีกประมาณ2ปีหน้าฮะค่อยมาเจอกันผ่อนคลายครับนะฮะหูอ่อนๆครับนะฮะเจาะง่ายนะครับดูได้เลยนะครับตัวละ40บาทครับนะฮะถ้ามีเจาะไม่ต้องเลือกครับเดี๋ยวมาเลือกข้างในพร้อมกันนะฮะครับโอเคครับน้องอาร์มดูครับนะฮะเออน้องแฮนน้องอาร์มโอเคนะฮะน้องแฮนนะฮะสวยขึ้นกว่าเดิมเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าเธอจะสวยขนาดนี้นะครับเอ้ามองบอกกล้องสักนิดนึงนะวันนี้ 5-6 ตัวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเธอนะครับนะบอกกล้องนะฮะว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนกับร้านแจ็คดอสันไม่เจ็บเลยนี่นะฮะสุดยอดจริงๆน้องๆแต่ละคนครับโอเคครับ